สวัสดีแฟนบุชทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูแฟนก่อนนะครับเป็นเดิมมาเลยขอบยิ้มไปเลยครับทุกคนเนี่ยเอาคนมาจับคนง่ายอยู่เอาโซ่คนเนี่ยนั่งอยู่กับเวรบอดี้เวรน้องกีการ์ดเวรน้องขอบคุณครับยังไงเวรน้องตอนนี้ครับเราวางแผนเกมการชกใหม่ไงบ้างกล่าวว่าไม่เล่นครับกล่าวไม่เล่นกล่าวว่าเล่นยกไหนวันนี้เล่นปลายยกสามไปยกสามทำผิดขึ้นยกสามขึ้นมาอยากจะให้เล่นเล่นสามกับสี่แต่ว่าไปเป็นไม่ทันไม่ทันโดนก่อนโดนสองก่อนไอ้จังหวะที่เราโดนนัดนี่เราโดนอะไรครับง่ายสอบโดนสอบโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับไม่แล้วจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างวันนี้ซ้อมใหม่ครับซ้อมใหม่ต่อยใหม่ครับอีกหลายจุดเลยวันนี้หนักก็เสียเปรียบเพราะเช้าต้องยอมทำก่อนผมมีกับก่อนพอเปลี่ยนทุกอย่างเอาวันนี้เขาได้นั่นแหละด้วยหรอใช่ครับก็ทำมาแค่ระดับเก่าผมทำไปแล้วแล้ววันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่118ครับ118เสียดายเนาะวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่ครับมีไงฉีดได้ครับ70,000เสียดายเลยเสียดายปกติเราชกที่ไหนเพิ่งกลับมาใหม่ครับอ๋อเพิ่งกลับมาใหม่ติดโควิดไป3ปีโอ้โหตอนนั้นหายไปทำอะไรครับเคยกลับอยู่บ้านกลับอยู่บ้านเพราะว่าโควิดใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีรายการกลับมาหายใจได้2ไฟสภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว70%ได้70%คิดว่าอีกสักกี่ไฟถึงจะเต็มร้อยไฟสามไฟหน้าเลยไฟหน้าก็ถ้าชนะก็น่าจะเต็มครับต้องต่อยครับเขาฟอร์มไม่เรียกวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษแฟนครับขอโทษแฟนมวยครับขอโทษกำลังใจครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับช่วยตามไฟหน้าครับซ้อมดีกว่านี้ครับโอเคครับครับเป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเกมของตะขาบเพชรนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับมีนี้ป่าววะนานเกินไปนานอะไรสวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมมาชกวันนี้เดนิทีมาครั้งแรกด้วยอ๋อครั้งเขาชกในกรุงเทพครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับเปิดประเดิมเวทีรังสิตเลยนะครับเป็นไงบ้างชนะน็อควันนี้ชนะภูมิใจว่ามีรายงานต้องได้ถึงจุดไหนบ้างที่ต้องแก้ไขวันนี้มันจะว่าเข้าการยังหวนโดนต่อเขาเยอะนี่ก็รับเยอะอยู่คิดว่าถ้าไม่ได้นับลูกนั้นก็เกมไม่ยังไหวอ๋อแล้วคิดว่าเราน่าจะคุมเกมชนะมาได้พูดถึงผู้ชกแล้วนะครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างก็มาดีครับสวัสดีครับเมื่อเช้าเห็นเขาบอกว่าเราได้น้ำหนักเล่นนิฟอนใช่เป็นไงบ้างปกติเราชกเวทพิกัดเท่าไหร่ครับไหนแอบกันอ๋อเวทพิกัดนี้เลยวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับ
ยังไม่พอใจยังมีหลายอย่างมีอาชีพแล้ววันนี้ไม่เสียดายนะถ้าเข้ากรุงเทพแล้วได้อาชีพเลยน่าจะดีใจกว่านี้เอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณมานาค่ายแล้วขอบคุณเป็นมาพี่เชียร์ฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยฝากเป็นไปตัวประเทศครับช่วยติดตามมาได้รอเป็นกำลังใจโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะศึกมวยมันสนั่นเมืองฮักก็จบไปในยกที่3นะครับ